ตามระยะเวลานะคะก็คือขอลากันวันนี้นะคะพรุ่งนี้9โมงเช้าพบกับตุ๊กใหม่นะคะสวัสดีค่ะปรบมือดังๆเลยครับสำหรับหญิงแกร่งคนนี้นะครับใจเกินร้อยจริงๆพี่ตุ๊กตั้งแต่เช้านะคะจ้ะนะฮะเช้ายันมืดเช้ายันมืดมีใครสู้พี่ตุ๊กได้มั้งเนี่ยโอ้แสดงว่าอยู่พร้อมกันเลยใช่ไหมนอนกันที่นี่ละสิแม่นแล้วแม่นแล้วเอาปรบมือให้ตัวเองก่อนครับเห็นเห็นอย่างนี้แล้วชื่นใจนะจ้ะอ้าววันนี้เขาจะปูที่นอนให้ตังเมที่นี่นะเอาเหรอมุ้งมุ้งเตรียมไว้ด้วยก็เพื่อคุณเสิร์ชด้วยนะคะเราไม่แยกกันใช่ไหมเพราะวันนี้ตั้งใจจะมาไวนะบอกว่าของงีบในรถพี่แดงสามวามาแล้วกันเอาไปเอามาพี่แดงสามวารถเสียค่ะไปจอดไว้ในปั๊มทิ้งไว้ก็เลยมาช้าหน่อยนะฮะขออภัยด้วยนะครับอ่ะนะฮะหลังจากฟังคุณหนุ่มโคราชเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วใช่ไหมฮะว่าเราต้องลุยกันที่ทางไหนและเพื่ออะไรนะฮะทั้ง10วันที่ผ่านมา10คืนกำลังจะผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมกันอยู่ตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วเรากำลังมาเหยียบมาย่ำและเตรียมพร้อมที่จะกระทืบหัวใจอมาตย์แล้วครับเขาเรียกว่าถูกจุดนะจ้ะนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะฟังน้องเบิ้ลนะครับตอนนี้ผมพาคนที่หลายๆคนนะฮะเอ๊ะจริงๆแล้วเขาเอ๊ะวันที่ไปบ้านป่าเปรมนี้ตังเมเจอไหมคนผมงอกเจอเจอเหรอเออแล้วเป็นไงมั่งหน้าตาก็หน้าแหลมๆยาวๆสูงๆมันคนละคนเลยคนละคนใช่ไหมไอ้นั่นเตี้ยมอต้อคอสั้นเจอแต่คนนี้อ๋อเหรอเอ้าแต่หงอกคนนี้ดีนะดีนะคะสูงยาวเข่าดีแต่ไม่กล้าตีเข่ารอไว้จะกระทืบอย่างเดียวปรบมือดังๆให้ป๋าย่นเราหน่อยครับสวัสดีครับท่านพี่น้องทุกท่านครับครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ที่ฟังทาง thaivoice.org ด้วยนะครับที่สามารถฟังได้เป็นร้อยประเทศเลยนะฮะก็ไม่ได้ขึ้นมา2วันครับถูกทำโทษฮะก็บอกว่าเทศไม่มันก็เลยวันนี้ก็บอกว่าทดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าถ้าเทศไม่ดีทีนี้พักงานยาวเลยหักเงินเดือนด้วยไล่ออกอีกตั้งหากถ้าพูดไม่ดียังไงก็ช่วยปรบมือแรงๆฮะจะได้ไม่ตกงานนะครับ ครับพี่น้องครับพี่น้องที่นั่งๆอยู่ตรงนี้ทุกวันเนี่ยคงจะเคยเห็นนะฮะกล่องเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเดินมาแล้วก็ยกกล่องไปด้านหลังแล้วก็เดินมาแล้วก็ยกกล่องไปด้านหลังวันนึงหลายๆครั้งนะฮะก็นี่แหละครับไม่ได้ยกไปไหนหรอกครับที่ติ๋มไปเพื่อเดนเรานี่แหละครับที่เรียกว่ามาเก็บเงินอีกแล้วเงินยังไม่พอเลยไปดูในกล่องสิอ้าวเราก็ยกไปให้โอ้ยังไม่พอเลยยังขาดอีกเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวติ๋มต้องไปเบิกเงินก่อนเงินไม่พอโอ้ยอนาถนะกวป.เนี่ยครับก็ไม่เป็นไรครับก็บอกแล้วว่ากวป.ของเราเนี่ยภาคประชาชนไม่มีใครมาหนุนหลังเอาหนุนกันเองนี่แหละครับนะช่วยกันเองไปกันเองเดินกันเองกันนี่แหละครับพี่น้องครับแล้วก็ขอความกรุณากันสักนิดนึงนะฮะสำหรับท่านชายนะครับที่เรียกว่าอาจจะเดินไปฉี่แถวๆด้านหลังหรือสวนผงพุ่มไม้นะฮะนะอันนี้ก็ต้องขอร้องกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็คงจะได้กลิ่นกันทั่วๆอันนี้ขอความกรุณาก็แล้วกันนะครับเดินไปที่ห้องน้ำสักนิดนึงนะครับขอความกรุณากันครับก็บอกกับพี่น้องกันตรงๆแล้วครับที่ขึ้นมาเนี่ยมีคนไม่ใช่มีคนนะฮะมีเจ้าทุยครับมาให้แก้ข่าวฝากข่าวมาจากคลอง3ธัญญะครับผมไปคลอง3ธัญญะมาไปธุระมา
แล้วก็มีเขาฝากมาแก้ข่าวเขาชื่อทุยฮะชื่อทุยนะฝากมาแก้ข่าวก็จอดรถรถมันติดอยู่ฮะก็มีเจ้าทุยอยู่หลายๆตัวนะครับเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาจำรถได้เนี่ยรถอีตาคนเนี้ยผมขาวๆชอบขึ้นเวทีนะและเวทีของเขาเนี่ยก็จะมีการว่าไอ้ควายไอ้ควายนะเขาก็พูดกันอย่างเงี้ยก็บอกว่าช่วยปากไปแก้ข่าวหน่อยได้ไหมเอ๊ะผมว่าเอ๊ะแล้วทำไมเจ้าทุยเนี่ยมันยิ้มให้ผมยังไงอะนะมันยิ้มให้ผมนะผมหันเปิดกระจกดูมันยิ้มให้ผมนะผมก็เลยชักสงสัยผมก็เลยบอกเอ้าจอดรถลงไปดูหน่อยสิว่ายังไงเขาก็กวักมือเลยฮะกวักเท้าอ่ะบอกปากไปแก้ข่าวหน่อยอย่าให้พวกโง่เนี่ยมันเอาไปว่าได้นะอ้าวแล้วเอ๊ะทำไมพูดกันรู้เรื่องแล้วหรือว่าเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยทีนี้เสร็จแล้วครับบอกอ้าวว่ามาเลยจะว่ายังไงก็ว่ามาเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่มันโง่เนี่ยโง่จริงๆโง่ไม่บรรยาบรรยังโง่ชิบหายไววอดเลยนะครับมันมีที่ไหนแล้วควายแดงอ่ะนี่ครับก็ฝากมาแก้ข่าวนะฮะเขาบอกช่วยพูดทีมันไม่มีแล้วควายแดงอ่ะควายมันมีแต่สีดำกับสีชมพูอ่อนๆคือควายเผือกนั่นแหละเพราะ เพราะฉะนั้นนะไปพูดบนเวทีเลยนะถ่ายทอดออกอากาศด้วยไทยไว้เนี่ยให้ไปทั่วโลกเลยบอกว่าควายเนี่ยมันไม่มีหรอกควายแดงเออมันจริงเว้ยเราไม่ใครเคยเห็นควายสีแดงมั่งอ่ะเคยเห็นไหมครับพี่น้องเออเราเห็นแต่สีดำกับควายเผือกใช่ไหมเออแล้วควายแดงมันมายังไงล่ะผมก็นึกแล้วก็นึกอีกอ๋อก็ถึงบางอ้อแล้วครับเออจริงอะนะต้องแก้ข่าวให้ควายเราหน่อยแล้วครับก็เลยตั้งใจจะมาพูดกับพี่น้องนี่แหละครับว่าไอ้คนที่มันโง่เนี่ยนะครับแล้วมันโง่จริงๆโง่ไม่บรรยาบรรยังแบบคุณหนุ่มพูดนั่นแหละประเทศชาติเราถึงจะไม่ไปไหนกันเลยเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรสาวกของมันเชื่อหมดไม่ว่าจะอะไรใดๆทั้งนั้นระบอบทักษิณก็ไม่มีนะฮะก็มีแต่ระบอบประชาธิปไตยเอ๊ะแล้วมันบอกว่าระบอบทักษิณแล้วระบอบทักษิณนี่ทำไมไม่เห็นชาวโลกเขากลัวกันล่ะใช่ไหมครับเขาไม่กลัวกันหรอกแต่ทำไมไอ้พวกสาวกของไอ้พวกนี้ไอ้พวกอำมาตย์ต่างๆเนี่ยทำไมมันกลัวกันเหลือเกินล่ะเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับถ้าหากว่าถ้าจะให้เราเลือกกันเนี่ยผมก็ยังเลือกระบอบทักษิณอยู่ดีแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยถ้าหากว่าถ้ากลับมาพวกนี้แหละครับขอโทษทีนะครับไม่มีใครอยู่แล้วไอ้พวกเฮียนี่มันไปหมดเอ้าพวกเฮียผมเชื้อจีนนะครับมันก็คงจะไม่อยู่กันหรอกเพราะอะไรเนาะยึดเข้าไปแล้ว 25% ครับที่ได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็แบ่งกันไปหมดเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับเออนึกว่ามีแต่สอนรับกับคุณหนุ่มนะป่าย่นก็ยังมีเลยนะเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะฮะครับก็ขอบคุณแล้วครับก็นี่แหละครับทำไมล่ะครับที่เรียกว่าประชาชนส่งตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศและบริหารประเทศได้ดีอย่างมากเลยครับพี่น้องแล้วมึงจะล้มกูมึงจะปฏิวัติทำห่ำอะไรวะไอ้พวกเออช่วยหน่อยดิครับช่วยหน่อยนะฮะนี่ก็อีกเหมือนกันแล้วครับพอท่านนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าเดี๋ยวจะทำโครงการคมนาคมขั้นพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงติดต่อกับต่างประเทศเพื่อที่จะให้พี่น้องเราได้นั่งรถไฟความเร็วสูงโอ้โหไอ้พวกนี้มันมึนครับอ้าวนี่ก็ขอบคุณอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับขอบคุณครับเอ๊ะชักจะมาเรื่อยๆชักดีนะพอท่านยิ่งลักษณ์บอกว่าจะสร้างรถไฟความเร็วสูงครับไอ้พวกนี้มันบอกตายแล้วถ้ายิ่งลักษณ์ให้ประชาชนขึ้นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยแย่แน่แน่แล้วครับพวกอำมาตย์ไอ้พวกที่เรียกว่าริ้วล้อกระเลวกระลากต่างๆเหล่านี้เสร็จแล้วมันก็ไล่ครับมันไล่เลยบอกเฮ้ยไอ้พวกริ้วล้อทั้งหลายไอ้พรรคแมลงสาบมึงรีบไปฟ้องพ่อมึงเร็วยิ่งลักษณ์เขาจะสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วเขาจะทำอะไรให้บ้านเมืองต้องเยอะแยะเลยอะเร็วนะมึงรีบไปฟ้องนะ
เอ้าแล้วพ่อมันอยู่ที่ไหนล่ะฮะเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่หลังนี่แหละก็รีบไปบอกนะวินิจฉัยมาตรา68ซะ30 312สว.เนี่ยเอาให้มันหลุดไปเลยแล้วก็ยุบพรรคไป6พรรคเลยให้เหลือพรรคกูพรรคเดียวทีนี้ทำไงล่ะครับมึนงงเซ่อครับเหมือนกับไก่ถูกเดือยพอไอ้ตุลาการนอกรัฐธรรมนูญมันรู้ครับมันว่าชิคหายแล้วกูถ้ามึงสร้างรถไฟความเร็วสูงมาประชาชนเฮ้ยชิคหายแล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยมึงรีบมาเลยนะมึงรีบยื่นเอกสารมาเลยแล้วเดี๋ยวกูจะรีบเลยไปจัดการกับสวสสรัฐบาลด้วยพูดไทยไม่ชัดครับเพราะอะไรครับมันมึนพี่น้องลองคิดดูนะครับมันตัดสินแบบสุกเอาเผากินตัดสินแบบชนิดที่เรียกว่าลุกลี้ลุกลนพี่น้องลองคิดดูครับว่าถ้ามีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแค่สอนลักคนเดียวครับตุลาการ9คนครับหมุนเป็นไก่ถูกด้วยแทงตาแตกนั่นแหละครับไม่รู้ว่าเจ้าสอนลักมันจะทำอะไรกูเดาทางมันไม่ถูกเลยเดี๋ยวมันก็จะทำไอ้นู่นเดี๋ยวมันจะทำไอ้นี่เอ๊แล้วกูจะทำยังไงแค่นี้กูก็มึนจะตายอยู่แล้วเกิดมีรถไฟความเร็วสูงมาตอนหลังวินิจฉัยเอียงกระเท่เล่ขึ้นมาเนี่ยสุกเอาเผากินเนี่ยครับพี่น้องกวป.ครับนะโฆษกกวป.ก็จะบอกว่าพี่น้องออกมาเร็วไอ้พวกนี้มันตัดสินเฮงซวยอีกแล้วนะมันวินิจฉัยแบบสุกเอาเผากินอีกแล้วออกข่าวเช้าครับพี่น้องนั่งรถไฟความเร็วสูงมาบ่ายถึงครับ 2-3 ชั่วโมงมากันเต็มกรุงเทพเลยแล้วมันจะอยู่ยังไงกันล่ะครับมันบอกว่าไม่ไล่ว่าอย่างนี้กูไม่ไล่แล้วเฮ้ยมึงจัดการเลยวะมึงมีอะไรมึงยื่นมานะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ละกูอยู่ไม่ได้แล้วไม่รู้กูจะอยู่ยังไงนี่แหละครับพี่น้องมันมีที่มาที่ไปนะเอขึ้นต้นก็บอกว่าเจ้าทุยก็ฝากมานะครับแก้ข่าวให้ด้วยไงมาลงที่ไอ้ตุลาการนอกรัฐธรรมนูญกันซะละมันโยงกันตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับไอ้เจ้าตุลาการเนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าป่วนบ้านทำให้บ้านเมืองไม่มีความสงบสุขเพราะอะไรครับวันที่10พี่น้องเราอย่าลืมนะครับที่คุณหนุ่มพูดมากันให้เยอะๆวันที่13มากันให้เป็นล้านครับและเราจะได้รู้ว่าพลังประชาชนนะครับไม่มีทางที่พวกมึงจะทำอะไรพวกกูได้ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับกลัวไหมล่ะครับพี่น้องพกเงินมา50,000กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันจับต้องมาการตัว50,000นะเออนี่ล่ะครับพี่น้องแตกต่างทางความคิดแตกต่างกันได้แต่เราอย่าแตกแยกกันนะฮะใครจะพูดยังไงช่างหัวมันทำไมล่ะครับสู้กันเนี่ยเราต้องให้มันรู้สิว่าหัวใจมันอยู่ตรงไหนต้นตอมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไปที่นั่นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วถ้าหากว่าถ้าเราสู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเรายังติดคุกกันอยู่เนี่ยตั้งเยอะแยะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ออกล่ะเดี๋ยวพี่น้องก็ต้องไปเยี่ยมกันอีกเดี๋ยวพี่น้องก็ต้องทำกับข้าวไปอีกเดี๋ยวพี่น้องก็ต้องเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่ไหนไปเลยครับมันก็คนเหมือนเรามันทำผิดได้เราก็ไม่ต้องไปกลัวมันทำผิดเราก็บอกว่ามึงทำผิดจะต้องไปกลัวอะไรกับมันแล้วมันไม่ได้มีหางไม่ได้มีเขางอกขึ้นมานี่เราจะได้ไปกลัวมันวินิจฉัยกันยังไงล่ะครับจ้องกันอยู่ได้ยังเงี้ยไอ้เม็งนั่นก็อีกคนหนึ่งไอ้กล้าออกทางประตูหลังนั่นแหละครับโอ้ยรีบเรียกเลยครับโอ้ยเฮ้ยรีบเข้ามามึงไอ้ชวินมึงรีบมาแจ้งเลยผมบอกเลยครับไอ้นี่ควายเขาก็บอกให้ว่ามาแก้ข่าวอีกแล้วนะฮะว่ามึงอย่ามาเหมือนกูนะเพราะมึงมีสองขาไม่ได้มีสี่ขานะฮะเจ้าทุยก็บอกมาอีกเพราะฉะนั้นครับสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองเราในทุกวันนี้ล่ะครับมันจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าจำเป็นที่จะต้องพัฒนาจ
จำเป็นที่จะต้องเทียบเทียมนานาอารยประเทศเขาให้ได้ไม่ใช่ว่าจ้องจะมาแต่ปฏิวัติจ้องจะมาแต่รวยกันอยู่ 4-5% อีก 95% จนกันจะตายโหงตายหากันอยู่อย่างเงี้ยพวกมึงภูมิใจนักหรือว่าไอ้อำมาตย์ทั้งหลายก็บอกไว้เลยนะครับว่าวันที่12เนี่ยลูกบอกว่าลูกบอกว่าพ่อวันเกิดนะเจอกันสักวันหนึ่งได้ไหมบอกเฮ้ยวันที่13กูจะดีเดย์แล้ววันนั้นพ่อปีหนึ่งมีวันเดียวนะเสียงอ่อยเลยบอกนะเดี๋ยวยังไงเอากลางวันกลางวันได้ไหมเดี๋ยวพ่อจะไปเจอกันพ่อแก่แล้วนะพอมันพูดคำแก่ทีเดียวใจมันชื้นนะบอกถึงกูแก่กูก็เหนียวนะเว้ยกูไม่หย่อนนะเว้ยเสร็จแล้วบอกลูกมาฉลองวันเกิดกันที่หน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนี่เลยมาหรือไม่ก็ไปนู่นเลยหน้ารัฐสภากันนู่นมาที่13ไปฉลองกันมีพี่น้องเราเยอะแยะหมดเลยเขาคงสงสัยแล้วว่าป๋าย่นทำอะไรพอเห็นว่าจะฉลองวันเกิดให้กับลูกเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเข้ามาร่วมเต็มครับเต็มแน่ๆเลยครับนี่แหละครับพี่น้องครับสิ่งต่างๆเนี่ยที่พูดกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นด้านเรียกว่าทุกด้านที่เราว่านำเสนอมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับไม่ใช่ที่เราจะมารีรอนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับเราต้องพร้อมเสมอเราบอกแล้วว่าเราพร้อมและเราต้องพร้อมที่จะไปด้วยกันจริงๆไม่ใช่พร้อมแค่ว่าพร้อมไหมพร้อมนะครับไอ้เรื่องสู้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพี่น้องเนี่ยสู้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นครับไอ้ตุลาการนอกรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เราบอกว่าเราไม่ไล่แล้วเราจะต้องยุบมันนี่แหละครับจะต้องยุบมันไปเลยไม่มีปัญหาไม่มีความหมายไม่มีตุลาการคณะนี้ประเทศชาติจะได้เดินหน้าไปได้อีกเร็วๆเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนะยังไงกันล่ะแม่นึกถึงราชประสงค์แวบเลยโอ้จะไม่นึกไงล่ะวันนั้นที่เราว่าวรวุฒิเขาเป็นลมอ่ะอาจารย์ชินวัตรพูดแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปยืนสูบบุหรี่อยู่หลังเวทีอ่ะวรวุฒิขึ้นพูดได้ยินเสียงหน้าเวทีว้ายว้ายว้ายแล้วก็นัทวรวุฒิถูกยิงโดดกอดอาจารย์ชินวัตรพาเข้าข้างหลังเลยเสร็จแล้วก็โอ้โหกันก็น่าดูเลยเสร็จแล้วผมก็ออกมาข้างนอกนะมากันอยู่ข้างนอกบอกว่าเนี่ยมันยิงมาจากข้างบนเขาบอกมันยิงมาจากข้างบนโอ้โหในใจนี่มันบอกไม่ถูกเลยนะพี่น้องเราจะต้องเสียชีวิตจะต้องบาดเจ็บอีกแล้วเหรอก็เอาละใช่ไหมพวกกาดพวกอะไรต่ออะไรก็คือพูดได้ง่ายว่าตั้งกันเต็มที่แล้วครับนะฮะไม่ได้มีอะไรแล้วครับมีแต่ตะไลกำลังกระติกเสร็จแล้วทำไงครับก็ออกมาพอเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรนะแล้วเขาหามวลวุฒิแล้วก็หามแบบยาวๆมานะเขายันกันมาอย่างเงี้ยว่าแน่นอนแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็พอเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรนะก็เงียบๆแล้วเข้าไปดูถามว่าอาจารย์ครับเป็นไรมั้งมันเป็นลมก็นั่นแหละครับที่หลังนะฮะจะเป็นเสียงอะไรเนี่ยแปลกๆอย่างเงี้ยอย่านะฮะมันมีอะไรอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะนั่นไม่ได้กลัวหรอกครับแต่มันนี่แหมไม่เป็นไรแล้วครับพี่น้องก็พูดกันไปนะฮะขี้คลายกันไปนะฮะที่เรียกว่าคุณหนุ่มมาก็คือพูดได้ง่ายว่าอัดเข้ามาเต็มๆแล้วผมก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าผ่อนคลายกันบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับการต่อสู้ของเราเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วนะครับมันใกล้จะจบแล้วใกล้ที่จะประสบความสำเร็จแล้วในสิ่งที่พี่น้องประชาชนหวังมา 6-7 ปีนี่แหละครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับช่วงระยะเวลาวันที่10และวันที่13ออกมากันแสดงพลังกันให้อำมาตย์เท่ามันรู้เลยว่ากูไม่ไหวแล้วกูไม่อยู่แล้วกูจะไปแล้วอะไรประชาชนมันแข็งแกร่งเหลือเกินทำไมว่ายิ่งฆ่ามันยิ่งเกิดเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับออกมากันให้เยอะๆ
เพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราจะปฏิวัติโดยประชาชนให้ประเทศชาติเราเจริญก้าวหน้าประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปครับพี่น้องครับผมจะไม่ถามว่าพี่น้องสู้ไม่สู้นะครับพี่น้องจะออกกันมาไหมครับบังดังครับพี่น้องอีกสักครั้งนึงครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับปรบมือดังๆให้ป๋าด้วยฮะหลบกระสุนทันนะคิดว่าสูงอย่างนี้แล้วน่าจะหลบไม่ทันเนาะมุกเยอะเหมือนกันนะแต่ที่นี่มันไม่มีรางรถไฟไงใช่ไหมมีแต่ทางนะครับสบายมากใช่ไหมพวกเรานะครับมีเต็นท์ให้อยู่สบายฝนก็ไม่กลัวนะครับอ่ะมีข่าวดีว่ามาคนที่ร่วมอุดมการณ์กับพวกเรานะฮะจะมาเพิ่มมาสมทบอีกเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่9นะครับจะมีการรวมตัวของคนใน Facebook นะฝั่งประชาธิปไตยของเรานี่แหละเขาใช้ชื่อกลุ่มว่า Black Spring ปรบมือดังๆให้พวกเขาด้วยครับเพราะว่าไม่ชอบขี้หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าอย่างนั้นนะฮะและก็ไม่ชอบพวกอำมาตย์นะฮะเขาไม่ชอบสมุนเผด็จการนะอุดมการเดียวกันกับกวป.เลยบอกจะมาเปิดตัวกันที่นี่เวทีของกวป.ปรบมือต้อนรับเขาเลยล่วงหน้านะครับวันอาทิตย์นี้เจอกันค่ะนะแล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์มีอีกนะคะกลุ่มโค้งเสื้อแดงบางเมืองนะคะจะนำอาหารแล้วก็น้ำมาให้เรานำโดยใครรู้มะฟังชื่อแล้วคุ้นๆมากคุณปาโมดไม้กัดค่ะโอ้โหค่ะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะอ้าวนะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแต่ว่าแหมคนเราชื่อเหมือนกันได้คุณใช่ไหมอาจจะคนละคนนะเดี๋ยวก็ต้องดูนะฮะอ้าวไม่ว่ากันนะฮะแต่จริงๆแล้วฝั่งสมุทรปราการนี่มีเยอะค่ะนะฮะคนที่จะมาร่วมกับเรานี่นะครับปทุมธานีก็ไม่น้อยหน้านะครับค่ะนะฮะเดี๋ยวสักครู่จริงๆแล้ววันนี้นะฮะหลังเที่ยงคืนเรามีกิจกรรมสุขกันเราเสาร์ก็สนุกจำได้ใช่ไหมครับนี่บอกว่าจำได้ต้องรอรอแดนกระจายกันนะคะ แต่ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเพราะคิวทั้งศิลปินแล้วก็นักพูดนะฮะเขาเคลียร์กันลงตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะต้องเปิดตัวศิลปินท่านนี้ก่อนละกันนะครับนะฮะปรบมือดังๆให้กับน้องเบิ้ลวารีณกวป.นะครับหลังจากนั้นนักพูดของเรานะฮะที่เข้มแข็งและสู้กับพวกเราอยู่สม่ำเสมอเดี๋ยวมากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับ